นี่เรามาดูกันนะคะว่าพออากาศเริ่ม18องศาแล้วทำอะไรกันเนาะก็เริ่มทำความสะอาดระเบียงหลังบ้านอันนี้ต้นไม้นะคือวันนี้18องศาเป็นวันที่2เนาะดูได้เลยว่าอันนี้มันอดทนต่อความหนาวเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาคือมันเหี่ยวเพราะความหนาวแต่บำรุงรักษาเขาทำอย่างดีมากนี่คุณคือคนปลูกต้นไม้นะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังว่าเวลาถ้าเกิดว่าทำเสร็จแล้วเป็นยังไงอันนี้เราเริ่มปลูกผักแล้วนะอันนี้คือโรสแมรี่นะอันนี้หนาวก็ทนได้ Rosmarine Rose ไปให้ซิ Rosmarine Rosmarine นะภาษาเยอรมันเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เนาะ Michigan auch im Thailand kennt auch der wenn wir Pizza machen macht auch bisschen dabei ja alles bei Brot ja นี่อันนี้ทนต่อความหนาวนะอันนี้เราก็มีพระเอกของเราก็จะทำความสะอาดหลังบ้านเนาะทำทุกอย่างค่ะอันนี้คือหลังบ้านของเราอันนี้กระถางพวกนี้ก็คือเดี๋ยวเวลาที่อากาศหน้าร้อนเราก็จะมาทำความสะอาดกันแล้วก็ปลูกต้นไม้กันนะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่ร้อนเราก็ทำได้แค่นี้อะไรที่ทำความสะอาดได้ก็ทำค่ะคนทำความสะอาดอยู่นี่ค่ะ